สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok Origin นั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตนะครับข่าวสารใหม่ๆที่เข้ามาในวันที่15มิถุนายนใน RO กันครับผมว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับผมอย่างแรกที่เข้ามานะครับก็จะเป็นเจ้ากิจกรรม Pet Memory นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นมินิเกมนะฮะให้เราใช้ความจำของเราเนี่ยจำภาพมอนสเตอร์ต่างๆแล้วก็ทำเควสตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเควสก็จะแบ่งเป็นเดลี่กับเควสท้าทายเดลี่ก็คือต้องทำทุกวันครับก็คือเข้าไปเล่นอย่างน้อย1รอบ2รอบนะครับผมแล้วก็การแข่งขัน1ครั้งได้คะแนน50คะแนนขึ้นไปแค่นี้ครับส่วนเควสท้าทายเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนๆก็ลองไล่ดูนะครับผมว่าอันไหนพอจะทำได้บ้างนะครับซึ่งก็จะมีพวกตั๋วกาชาแจกด้วยมีเพชรแจกด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะของลิมิเต็ดครับผมก็คือจะได้เป็นตัวป๊อกกี้นะครับซึ่งเป็นของที่ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ก็เอามาใส่เป็นแฟชั่นได้นะครับและอันนี้ฮะในการแข่งขัน1ครั้งเนี่ยก็ต้องได้รับคะแนน105คะแนนขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างการเล่นกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมเพชรเมมโมรี่กันนะครับหลักๆเลยนะฮะเขาก็จะให้เราเนี่ยจำภาพที่อยู่ที่พื้นนะฮะเนี่ยฮะเป็นโพลิ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะมีทั้งหมด7รอบด้วยกันนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยให้ไปเหยียบที่พื้นที่มันเป็นรูปโพลิ่งนะแล้วก็ให้เรายืนครับถ้าเรายืนถูกตำแหน่งเราก็จะได้10คะแนนครับแล้วก็ในรอบๆเนี่ยครับจะมีพวกคะแนนที่เก็บด้วยนะแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆที่เอาไว้ปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะรอบที่2เห็นไหมครับก็จะเริ่มมีความยากขึ้นมาตรงที่ว่าอ่ะเริ่มมีกวางเริ่มมีหมูขึ้นมานะครับก็จะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อกี้หมูอยู่ตรงไหนตรงนี้ป่ะถ้าหมูอยู่ตรงนี้ยืนนิ่งๆครับเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็จะได้10คะแนนประมาณเนี้ยครับแล้วก็รอราวที่3ครับผมประมาณนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นมินิเกมที่แบบสนุกดีนะครับแล้วก็ใช้ความจำนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมีให้เก็บแต้ม5คะแนนด้วยนะแต้มของคุณก็จะนำคนอื่นครับตะกั่วแตนกวางไฟอย่างเงี้ยเราก็จำไว้ก็ได้ครับเมื่อกี้ให้ไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มายืนเหยียบไฟตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เรียบร้อยบวก10แต้มนะครับผมต่อไปรอบที่4จะยากขึ้นเรื่อยๆครับมันจะมีภาพให้เราจำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะโอเคบาโฟโพลิงไฟนะครับผมบาโฟโพลิงไฟกวางนะบาโฟโพลิงไฟกวางบาโฟโพลิงไฟกวางใช่ไหมโอเคมาบาโฟโพลิงไฟน่าจะอันนี้ครับโอเคเราก็อาจจะต้องใช้การท่องจำอะไรนิดนึงนะฮะแต่บางคนก็ยืนเข้ามายืน AFK แบบนี้นะมันก็ถามว่ามันก็มีโอกาสได้คะแนนไหมมันก็มีโอกาสได้คะแนนแต่คะแนนมันก็จะได้น้อยนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาจำนะโพลิงกระต่ายตะกั่วแตนโฮลิ่งกระต่ายตะกั่วแตนนะผมจำไว้ละโฮลิ่งกระต่ายตะกั่วแตนแล้วก็ไฟโฮลิ่งกระต่ายตะกั่วแตนแล้วก็ไฟโฮลิ่งกระต่ายตะกั่วแตนแล้วก็ไฟโอเคผมมายืนตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยมีคนลอกผมมีคนลอกผมและเดินตามผมมาเลยนะครับโอเคต่อไปราว6มาดูกันราว6จะเป็นยังไงหมูตะกั่วแตนไฟกวางนะครับหมูตะกั่วแตนไฟกวางเราต้องท่องอย่างนี้นะฮะหมูตะกั่วแตนไฟกวางผมจำได้ละหมูตะกั่วแตนไฟกวางแล้วมีบาโฟหมูตะกั่วแตนไฟกวางบาโฟหมูตะกั่วแตนกวางไฟเหรออันไหนวะซ้ายหรือขวาน่าจะอันนี้แหละนะอ่ะโอเคถูกนะฮะนี่เรายังถูกอยู่เลยนะฮะคะแนนนำมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับว่าจะยากขนาดไหนครับโอเคกระต่ายตะกั่วแตนนะฮะโอเคค่อยๆจำนะตามตรงนี้ก็ได้ครับกระต่ายตะกั่วแตนไฟบาโฟกระต่ายตะกั่วแตนไฟบาโฟหมูกระต่ายตะกั่วแตนไฟบาโฟหมูน่าจะข้างล่างนะโอเคมาลองดูกันถูกไหมเอ้าผิดเหรอโอ้ตะกั่วแตนอยู่ฝั่งขวาโอเคเนี่ยฮะแล้วก็เรียบร้อยพอครบ7รอบปุ๊บเนี่ย
มันก็จะสรุปผลคะแนนแบบนี้ฮะอย่างผมเนี่ยได้ที่2อะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับอันนี้ได้ที่1ก็จะได้รับคะแนนไปเลยนะครับนี่ก็เป็นมินิเกมของตัว Pet Memory นั่นเองนะครับสิ่งถัดมานะครับที่เข้ามานะครับนั่นก็คือกาชาใหม่นะครับผมกาชาชุดน้องเป็ดนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแจมแมวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันเริ่มจากหมวกก่อนนะครับหมวกเนี่ยจะเพิ่ม Strength Index อย่างละ2 P Damage M Damage นะอันนี้หมวกนะแล้วก็ขนาดโจมตีมีโอกาส 3% เนี่ยที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดตาบอร์ด10วิด้วยนะครับแล้วก็เมื่อบวก10นะครับจะทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ทุกขนาดอีก 2% น่ะอันนี้คือดีมากเลยครับดาเมจเนี่ยใครใส่ดาเมจเนี่ยหมวกนี้มันของมันต้องมีอีกแล้วคุ้มอีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับผมปากนะครับเพิ่มเรื่องของการเด้งเลือดเด้ง SP จากยานะครับแล้วก็ตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 3% นะครับแล้วก็ต้านฟรี 10% แล้วก็ออสแตท1ครับตัวนี้ผมมองว่าเฉยๆครับอาจจะเอามาใส่เรื่องของการประหยัดยาอะไรพวกนี้เวลาฟาร์มได้นะครับต่อมาหลังนะครับผมจะเพิ่ม Strength Index อย่างละ2นะครับ P Attack 2% M Attack 2% แล้วก็ต้านธาตุน้ำนะครับก็คือโดนธาตุน้ำเบาลง 10% นะถ้าเกิดบวก10เนี่ยก็คือโดนดาเมจจากทุกเผ่าเนี่ยเบาลงอีก 2% ครับอันนี้ก็เหมาะกับพวกสายถึกเนาะแต่ก็มี P Attack M Attack ติดมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวชุดนะครับชุดเนี่ยก็จะเพิ่ม P damage 3% M damage 3% นะครับแล้วก็บวก All Stat 2 Move Speed อีก 2% นะครับแล้วก็ตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยแรงขึ้น 5% ครับเพิ่มน้ำหนัก 1,000 นะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยมีโอกาสทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นตั้ง 10% นะภายในเวลา2วินาทีต่อมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกเรื่องของคูลดาวน์ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยชุดค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เหมาะกับการที่เอาไปลงตัวดันเจียนจูปิลอสด้วยนะครับเพราะว่ามันบวกขนาดเล็ก 5% นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ของมันต้องมีอีกแล้วนะครับหมวกกับชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยครับก็อย่าลืมมาเปิดกาชากันด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดในสตรีมก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายที่เข้ามาก็คือชุดใหญ่ครับผมเป็นร้านค้าช้อปปิ้งเฟสติวัลนะอันแรกเนี่ยเราจะรับฟรีได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีของให้เลือกนะแล้วแต่ว่าเราอยากเลือกอะไรนะครับผมเนี่ยก็สามารถเลือกไปได้เลยของฟรีเนาะก็กดรับไปได้เลยนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยเรานี่รับข้างบนด้วยนะอย่าลืมนะครับส่วนที่เหลือมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแพ็ค 4.99 นะครับประมาณ150 บาทมีแผนที่ขายมีรูนนะครับอันที่2เนี่ยมีเป็นพวกตั๋วกาชาอยากได้ตั๋วอะไรก็เลือกไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะมียศมีอะไรพวกนี้ด้วยสมมุติว่าเลือกแบบนี้ก็ซื้อได้2ครั้งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น 9.99 ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับถ้าเติมกับ Pay to Win ก็จะถูกกว่านี้เนาะก็เนี่ยสามารถเลือกได้นะสมมุติอยากได้กาชาอยากได้สกีวี่อยากได้เป็นตัวการแตกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับ 19.99 ซื้อได้2ครั้งครับตัวนี้มีเม็ดฟ้าด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเร่งทำประดับ85หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโอลิอีรูด้วยนะครับเลือกได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีเฟืองกับตัวอีเดนเชสสมมติเลือกไปนะครับแล้วก็ 99.99 มี2แพ็คอย่างละ2ครั้งมาดูกันนะครับอันแรกนะฮะเม็ดฟ้า25เม็ดนะครับแล้วก็มีแบบเป็นรูนตัวเลือกได้เลยนะครับโอเคสมมุติผมเลือกเป็นรูนแล้วกันแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นออฟแมวแล้วก็มีที่รีเฟืองด้วยนะครับแล้วก็กล่องใหญ่นะลองเลือกดูนะครับตรงนี้ก็มีที่รีเฟืองอีกอ๋อที่รีเฟืองอันสุดท้ายต้อง2อันนะก็เยอะอยู่นะครับหรือใครจะเอาเป็นพวกตัวกันแตกที่เพิ่มโอกาสก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะสมมุติผมเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องตัวกาชานะครับผมมีแบบอัลต้าแล10ใบกาชาทิกเก็ต15ใบซูเปอร์เพชรคูปอง20อะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติผมเลือกเป็นกาชาทิกเก็ตนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นรูนนะครับผมแล้วก็มีพวกไอ้กีวีด้วยมีพวกคุกกี้อะไรต่างๆนะอันนี้ก็แอบเลือกยากนิดนึงนะสมมุติว่าผมเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวเศษการ์ดหรือไม่ก็เป็นตัวอัลต้าแรร์การ์ด10ใบนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการอะไรถ้าต้องการเซนนี้มากๆก็เลือกฝั่งซ้ายก็ได้นะครับเลือกไปประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของคร่าวๆนะครับที่เพื่อนๆลองจัดสรรเลือกเองได้นั่นเองนะฮะอันไหนที่เพื่อนๆอยากจะเติมก็สามารถไปเติมกับ Pay to Win ได้เพราะว่าราคาก็จะถูกกว่าในเกมด้วยนะครับและยิ่งเพื่อนๆเติมเยอะก็จะได้ของรางวัลข้างบนเป็นของแถมไปด้วยนั่นเองคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเนาะใครที่รอขนนกขาวเนี่ยก็เสียใจด้วยนะรอบนี้มันยังไม่มานะครับแล้วก็ไอ้เจ้าแพ็คพวกเนี้ยครับมันจะรีเฟซทุกวันจันทร์ด้วยนะครับผมมันจะเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองคำนวณงบประมาณกันดีๆละกันนะครับสำหรับใครที่จะซื้อแพ็คนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ
อัปเดตรอบนี้หลักๆ3อย่างครับกิจกรรมเพชรเมมโมรี่กาชาใหม่แล้วก็ไอตัวแพ็กเกจต่างๆที่สามารถเลือกได้3อย่างนั่นเองนะครับผมโอเคก็รวมทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในสตรีมครับไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ